สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านหนูนะคะวันนี้ก็จะชวนทุกคนนะคะมาทำกล้วยตากไว้ทานเองนะคะค่ะวัตถุดิบก็จะมีแค่กล้วยน้ำว้าสุกไปจนถึงงอมนะคะแล้วก็เกลือนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาละลายเกลือในน้ำกันก่อนนะคะใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปอกกล้วยแช่ลงไปในน้ำเกลือประมาณ10ถึง15นาทีนะคะค่ะการทำกล้วยตากก็ถือว่าเป็นการแปรรูปหรือการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งนะคะดีกว่าที่เราจะปล่อยให้กล้วยที่เราซื้อมาแล้วทานไม่ทันเน่าทิ้งนะคะค่ะก็ปอกไปเรื่อยๆนะคะจนหมดหวีตรงไหนที่มีจุดดำเราก็ตัดออกนะคะจะได้ไม่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรานะคะค่ะแล้วเมื่อแช่เกลือจนครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตากค่ะเลี้ยงใส่กระด้งหรือกระจาดก็ได้นะคะที่มีรูนะคะเขาจะได้แห้งเร็วๆนะคะค่ะเมื่อเรียงเสร็จแล้วนะคะก็นําไปตากแดดได้เลยนะคะเราจะตากอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันนะคะขึ้นอยู่กับแดดความร้อนแรงของแดดนะคะค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของกล้วยนะคะที่ผ่านการตากแดดมาแล้ว1วันนะคะอันนี้เราก็จะเรียงไปตากแดดในวันที่2นะคะค่ะการตากกล้วยนะคะเราก็จะตากเป็นวันๆไปนะคะก็คือเมื่อจบวันเราก็จะนํากล้วยมาเก็บใส่ภาชนะแล้วจากนั้นก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะกล้วยจะได้ไม่ดําค่ะค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของกล้วยที่ผ่านการตากแดดมาแล้ว2วันนะคะเรียงต่อเพื่อจะนำไปตากในวันที่3ค่ะส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของกล้วยที่ตากได้3วันแล้วนะคะเราก็จะเรียงต่อนำไปตากเป็นวันที่4ค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบแบบไม่เหนียวมากนะคะจะใช้ระยะเวลาแค่3วันก็ได้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของกล้วยที่ตากแดดมาแล้ว4วันนะคะจะนำไปตากต่อเป็นวันที่5นะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของกล้วยที่เราตากแดดจนครบ5วันแล้วนะคะกล้วยเขาก็จะหดเหลือชิ้นเล็กลงนะคะแต่รสชาติเขาก็จะออกมาหนึบๆหน่อยค่ะ